และเมื่อวานนะคะผู้ฟังคะเพจ Facebook ของพักคก้าไกลค่ะมีการโพสต์ข้อความถแถลงกรณีตัดสิทธิ์นักการเมืองว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ของกลไกมาตรฐานทางจริยธรรมในรัฐธรรมนูญปี60และความจําเป็นในการปฏิรูปองค์กรอิสระโดยมีสาระสาคัญและค่ะระบุว่าเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ยิ่งเป็นการตอกย้ําความจําเป็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่าการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่พักเก้าไกลนั้นหวังว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้โดยการปฏิรูปอำนาจและที่มาขององค์กรอิสระ เป็นวาระที่ขาดหายไปไม่ได้ซึ่งจําเป็นจะต้องรวมไปถึงการวางขอบเขตอํานาจที่สมเหตุสมผลและไม่เปิดช่องให้ถูกใช้ในการขัดขวางเจตนารมณ์ของประชาชนการปรับกระบวนการสัญหารับรองผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระก็ขอให้ยึดโยงกับประชาชนและไม่ถูกผูกขาดเอาไว้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมืองและการสร้างกลไกในการตรวจสอบและกลไกรับผิดชอบขององค์กรอิสระด้วยนอกจากแถลงการของพรรคเก้าไกลค่ะเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาคุณมูฟัง คุณปิยรัต์จงเทพกับสอสอกทมพักเก้าไกลเนี่ยนะคะเรียกว่าโตโตหัวหน้ากาดนะคะของกลุ่มม็อบ3มนิ้วนั่นเองเมื่อวานนี้ได้มีการถแถลงข่าวกันออกมาค่ะว่าเราจะต้องตั้งคําถามกับองค์กรอิสระนะคะว่าเพราะความผิดของชอพันิกาเนี่ยเป็นความผิดที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมาดารงตําแหน่งทางการเมืองแล้วก็มีรายละเอียดซับซ้อนกว่านั้นมากเนี่ยนี่มันจึงไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับปรับโกงจริงๆนี่ทางโตโตปิยรัตบอกเอาไว้แต่กลับเป็นการเปิดโอกาสให้มีการใช้ กฎหมายเพื่อกันแกล้งทางการเมืองรวมไปถึงการใช้ให้เป็นเครื่องมือปราบนักการเมืองที่ไม่ยอมจำนนเพราะฉะนั้นเราต้องแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยและเป็นหลักนิติรัฐค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะคุณโตโตถึงกรณีที่ปียบุตรเนี่ยนะคะได้ออกมาระบุว่าพักก้าวไกลเนี่ยแสดงความเห็นเรื่องนี้ช้าปียรัฐก็บอกว่าการที่ปียบุตรแสดงความเห็นเนี่ยถือว่าเป็นคูนู่ปกประกรันในการตั้งคำถามของพักการเมืองซึ่งพักได้มีการออกแถลงการไปแล้วในทางเพจ Facebook แต่วันนี้เราไม่ได้มาถแถลงในนามพักเนื่องมาจากพักไม่ต้องการให้มองว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลแต่อยากให้เป็นประเด็นในเรื่องที่สังคมตั้งคำถามและเป็นหน้าที่ของสอสอทุกคนในการตั้งคำถามเพราะเรื่องนี้เป็นปัญหาของทุกคนรวมไปถึงการวางมาตรฐานของรัฐธรรมนูญด้วยและเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมสภาและพักเก้าไกลเองก็ได้มีการหารือในเรื่องนี้อยู่จึงไม่สามารถดาเนินการได้อย่างทันท่วงทีส่วนที่นี่ในการด้านรังสุมันโรมค่ะมูฟังคะโฆษกพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่า อยากเรียกร้องไปถึงคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมว่าอย่านิ่งดูได้กับเรื่องแบบนี้การที่คำวินิจฉัยของศาลออกมาตนว่ายากมากที่สังคมจะเห็นด้วยแม้กระทั่งคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณช่อในหลายเรื่องก็ออกมาพูดว่าเป็นเรื่องยากที่จะรับไหวโดยทางตัวของคุณรังสมันโรมเนี่ยระบุเอาไว้ว่าการที่จะไปตัดสิทธ์ทางการเมืองใช่สิ่งที่เราเรียนรู้กันมามันไม่ใช่โทษทางอาญาแต่การที่คุณไปตัดสิทธ์ไม่ให้เขาลงสมัครมันรุนแรงมากรุนแรงจริงๆสําหรับใครหลายๆคน เอาเขาไปขังยังรุนแรงน้อยกว่าการตัดสิทธิทางการเมืองในการลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตซึ่งเรื่องนี้นะนะคะกับการตัดสิทธิทางการเมืองในการลงรับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตเนี่ยนะคะก็ถือว่าทางบุนนังสบันรมก็มองว่ามันรุนแรงเกินไปนะคะคือรุนแรงเนี่ยจับตัวเนี่ยไปขังคุกเนี่ยยังดีสะกว่านะคะทีนี้พอถามถึงกรณีที่คุณปิยบุตรเนี่ยโพสต์บอกว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยเทคแอคชั่นเรื่องนี้ช้าและดูแรงน้ําใจ คุณนางซิมันก็บอกเลยบอกว่าจริงๆต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณชอบพนิกาเนี่ยมากๆและตนคิดว่าหลายคนมีการแสดงความรู้สึกผ่านช่องทางต่างๆที่แตกต่างกันไปแต่ก็เข้าใจจุดประสงค์ของคุณปิยบุตรที่อาจจะรู้สึกทุกข์ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณชอบพนิกาเพราะว่าเป็นคนที่เคยผ่านสนามรบมาด้วยกันและหลังจากที่ตนทราบข่าวแล้วก็ได้คุยกับคุณชอบพนิกาแล้วก็รู้สึกเสียใจยังไงก็ตามก็คิดว่าสิทธิ์ในเรื่องของการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องที่มีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ควรที่จะมีการถูกตัดสิทธิ์กันง่ายๆแบบนี้นะคะแต่เมื่อไงก็ตามค่ะคุณฟังครับเรื่องเกี่ยวกับคดีความเนี่ยทางโฆษศกสารยุติธรรมคุณสรวิทลิมปรังศีเนี่ยออกมายืนยันเลยว่าตามที่มีข่าวว่าคดีของคุณชอบพนิกาเนี่ยยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่สารดีกาได้เนี่ยเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะคะทางโฆษศกสารยุติธรรมบอกเลยว่าคดีที่กล่าวหาว่ากระทําฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ย เมื่อมีการฟ้องคดีตรวจสารตีกาและสารฎีการมีคำวินิจฉัยใดๆออกมาแล้วเนี่ยผลนั้นค่ะถือว่าเป็นอันสิ้นสุดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ในการที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์ไม่ได้นะคะและกรณีที่เกิดขึ้นกับคุณชอบพนิกาเนี่ยคุณชอบพนิกาไม่ได้โดนคนเดียวยังมีอีกหลายคนค่ะนะคะที่เจอเหมือนกับที่คุณช่อเนี่ยเจอ